แล้วสุดท้ายพอมาจนกระทั่งถึงปีประมาณ1937ก็เกิดเป็นประเทศซาอุปัจจุบันขึ้นมาก็เป็นความหวังเดียวที่มีอยู่ตอนนั้นเป็นประเทศซาอุประกาศใช้ชะรีอะห์ขึ้นมาแต่ประเทศรอบข้างเป็นซีคูล่ากันหมดเกือบหมดจะเป็นซีคูล่าก็คือไม่ได้ใช้ระบอบอิสลามใช้อะไรคนนึงใช้คอมมิวนิสต์คนนึงใช้ระบอบอะไรก็ว่ากันไปซึ่งพอมันเป็นสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยเกิดขบวนการตัวนึงขึ้นมาซึ่งเป็นขบวนการที่พยายามจะให้มีคีลาฟะห์กลับขึ้นมาใหม่ซึ่งเราก็รู้จักกันในชื่อว่าเอควานมุสลิมุนและก็ในเวลาไล่เลี่ยกันที่ประเทศอินเดียก็เกิดญะมาอะฮ์ตับลีกขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยแบบนี้นับตั้งแต่วินาทีที่เกิดกลุ่มอิควานมุสลิมุนขึ้นมาเนี่ยไอความขัดแย้งระหว่างซะลาฟียะห์กับอุตริเนี่ยมันก็เริ่มเพิ่มคู่ขัดแย้งขึ้นแล้วจินตนาการออกมั้ยครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นความขัดแย้งระหว่างซูฟีซะลาฟีซูฟีอัชอะรีซูฟีกับซะลาฟีขัดแย้งกันซูฟีกับอาชอะรีขัดโทษซะลาฟีกับอาชอะรีขัดแย้งกันมันจะเป็นความขัดแย้งในเชิงพวกตัวอากีดะห์แล้วก็พวกบิดอะห์อะไรก็ว่ากันไปแต่พอเกิดญะมาอะห์อิควานมุสลิมีนขึ้นความขัดแย้งมันเปลี่ยนเป้ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นในเรื่องของมันฮัจญ์ในเรื่องของแนวทางว่าเราจะแก้ไขอุมมะห์อิสลามแบบไหนเข้าใจไหมครับทั้งซะลาฟียะห์และทั้งอิควานมุสลิมีนเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเราต้องการแก้อุมมะห์ที่ตกต่ำที่ป่วยไข้เนี่ยให้มันดีขึ้นแต่ประเด็นคือแก้ยังไงไม่ตรงกันแนวทางซะลาฟียะห์เราเนี่ยถือว่าการแก้ไขอุมมะห์อิสลามเนี่ยจะต้องสตาร์ทที่เรื่องเตาฮีดที่เรื่องพาคนกลับไปหาซุนนะห์และอยู่ภายใต้การจงรักภักดีต่อผู้นำประเทศซาอุอันถ้าพูดตรงๆก็เป็นอย่างนั้นเพราะอุลามะห์ซะลาฟียะห์โดยมากอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียผูกพันกับการเชื่อฟังผู้นำเพราะเขามากันด้วยกันเข้าใจไหมครับการปกครองในซาอุดิมากันด้วยกันระหว่างอาลีเชคคืออุลามะซะลาฟียะห์ที่เป็นลูกหลานของมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยกับตระกูลซาอุดเนี่ยคือมากันด้วยกันมันแยกกันไม่ได้ประวัติศาสตร์เป็นกันมาอย่างนั้นฉะนั้นการแก้ไขอิสลามอุมมะห์อิสลามเนี่ยที่ผ่านมือซะลาฟียะห์เนี่ยมันจึงมาในรูปของการฟื้นฟูเตาฮีดเป็นหลักฟื้นฟูอากีดะห์เป็นหลักเพราะเราต้องการที่จะทำให้โลกอิสลามเนี่ยกลับมายึดอากีดะห์แบบซะลาฟียะห์และขจัดอะกีดะห์ซูฟีกับอาชอะรีให้หมดไปฉะนั้นการแก้ไขอุมมะห์ตามมุมมองของซะลาฟียะห์เราเนี่ยมันจึงมีศูนย์กลางอยู่ที่การฟื้นฟูเตาฮีดฟื้นฟูซุนนะห์และการเชื่อฟังผู้นำรัฐเพราะว่าผู้นำรัฐคือตระกูลซะอูดเนี่ยสนับสนุนอะกีดะห์ของฝ่ายซะลาฟีสร้างมหาวิทยาลัยสร้างกระทรวงต่างๆขึ้นมาเผยแพร่นึกออกไหมครับและตัวผู้นำของซะลาฟีเนี่ยอุลามะใหญ่เนี่ยก็คือที่ปรึกษาเป็นมุฟตีแม้ว่าอุลามะซะลาฟีเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องมีแค่ในซาอุนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกก็คือในยุคนึงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคกษัตริย์ไฟซ้อนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราเห็นมาฮุลลอฮ์กษัตริย์ไฟซ้อนใช้นโยบายที่เราเรียกกันว่าแพนอิสลามก็คือนโยบายที่เรียกอุลามะซะลาฟีเนี่ยที่เป็นอุลามะจริงๆเนี่ยที่อยู่ประเทศต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ซาอุแล้วก็มารับตำแหน่งเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นอุลามะที่สอนความรู้ให้แก่คนซาอุและก็มีเงินเดือนให้ในยุคกษัตริย์ไฟซ้อนเป็นยุคที่ทำเรื่องนี้กว้างขวางที่สุดเรียกเชคอัลบานีจากซีเรียมาเรียกเชคมูฮัมหมัดอามินชังกีตีจากโมริตาเนียมาเชคมูฮัมหมัดอามินชังกีตีไม่ใช่คนซาอุดั้งเดิมไม่ใช่อาหรับโดยเชื้อสายนะเป็นคนโมริเตเนียแต่ความรู้ความเก่งในภาษาอาหรับเนี่ยอัลลอฮ์คนอาหรับเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับเชคมูฮัมหมัดอามินชังกีตีเชคมูฮัมหมัดอามันอัลจามีอันนี้มาจากโซมาเลียเชคมูอัลลิมีมาจากเยเมนเชคบาดิอุดีนอัสซินดีนี่มาจากสินธุและอีกหลายเชคนี่คือเป็นยุคที่ผู้นำซาอุเนี่ยใช้นโยบายเรียกอุลามะที่ไม่ใช่คนอาหรับให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็มอบหมายความรู้แล้วก็สอนความรู้นี่คือนโยบายของซะลาฟีแต่ถ้าในปีของอิควานเนี่ยวิธีการแก้อุมมะห์ของเขาไม่ตรงกับเราไงอิควานเนี่ยในยุคนั้นน่ะเขาอยู่อียิปต์ไม่ได้เขาอยู่ดามัสกัสไม่ได้เขาโดนปราบปรามกษัตริย์ไฟซ้อนก็ใจดีอ่ะมาอยู่ประเทศเรามาช่วยกันพัฒนาประเทศโดยไม่รู้ว่าในเวลาต่อมามันจะเกิดอะไรขึ้นพอเวลาอิควานมาอยู่ที่นี่เนี่ยแนวทางในการตัจญิดในการแก้ไขอุมมะห์ของเขาเนี่ยมันไม่ตรงกับเราของเขาเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องการเมืองเราต้องแก้ไขอุมมะห์ด้วยการหาทางสร้างคอลิฟะห์ไม่ได้
ต้องสร้างคอลิฟะห์ขึ้นมาให้ได้นี่คือเป้าหมายฉะนั้นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันจะขวางไปสู่เรื่องคอลิฟะห์เนี่ยให้เอาออกไปก่อนเรื่องทะเลาะกันเรื่องอะกีดะห์เนี่ยอัลเลาะห์อยู่ไหนก็ชัยฏอนมาออกไปเดี๋ยวมันไปไม่สำเร็จตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือทำให้เกิดคอลิฟะห์ขึ้นมาเห็นไหมฉะนั้นลักษณะของพวกเขาคือ1เรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นวาระขาดไม่ได้แม้แต่ถึงบัดนี้ก็เป็นวาระหลักตุรกีเลือกตั้งชนะไม่ชนะต้องบรรยายต้องพูดกันเป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้3ฐานเลยที่เชคโรเบียเคยบอกถ้าแนวทางของไอ้ควานมุสลิมูนคือ1คือซียาซะเรื่องแรกของเขาคือซียาซะการเมืองการเมืองเรื่องที่อยู่ในใจเขามากก็คือผู้นำถ้ามันไม่ดีต้องหาทางปลดลงมาให้ได้ต้องสร้างเป็นขบวนการใต้ดินเพื่อจะทำให้คนของเขาบรรลุไปสู่การได้ผู้นำรัฐซียาซะสองก็คืออะไรฟิกรอฟิกรอฟิกรอคืออะไรครับคือการต้องผลิตแนวคิดต่างๆให้มันเป็นวาทกรรมเพื่อทำให้คนที่อยู่ในสมาชิกของตัวเองฟังแต่เรื่องพวกนี้คือซะลาฟีเราเวลาเรียนศาสนาเนี่ยก็เรียนก็ตามหนังสืออะกีดะห์ของซะลาฟแต่พวกของเขาเนี่ยต้องมีฟิกรอต้องมีหลักคิดนะต้องมีหลักคิดต้องชูนโยบายนี้โอ้เป็นตอนนี้เราต้องใช้นโยบายมุสลิมสายกลางเขาบอกมุสลิมสายกลางที่เป็นคำในกุรอานเราไม่ไหวสิแต่คำนี้ถูกเอามาใช้ณบัดนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยของคนที่ใช้คำนี้ใช้ในความหมายที่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ต้องชูความคิดต้องมีฟิกรอต้องมีหลักคิดต่างไม่ได้เน้นความสามารถของการกลับไปดูทางนำจากอัลกุรอานและอัสซุนนะห์ว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออุมมะห์นี้ด้วยกับอะไรแต่นี่ต้องผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดาแห่งการผลิตความคิดเลยเนี่ยนะที่เพิ่งเสียไปวันก่อนยูซุฟกอรอดาวีนี่คือบิดาเลยไม่รู้กี่ความคิดของเขาสมัยก่อนน่ะมันจะมีพวกกอรอดาวียูเนี่ยบรรดาพวกผู้ที่ฝักใฝ่กอรอดาวีในเมืองไทยเสนอหลักคิดตลอดฟังแล้วปวดหัวมากคือผมเรียนสังคมศาสตร์มาผมฟังเรื่องคาร์ล มาร์กซ์เรื่องอะไรปวดหัวพอยแล้วต้องมานั่งเจอของมุสลิมไอ้ของกาเฟตเนี่ยไม่แปลกไงก็ไม่ใช่มุสลิมมันไม่ได้ใช้วะฮีมันก็คิดไปเรื่อยแต่พออ่านของยูซุฟกอรอดาวีแนวคิดอนาคตศาสตร์ปวดหัวอีกแล้วแนวคิดอนาคตศาสตร์อะไรอีกแนวคิดอะไรอีกแนวคิดดุลยภาพแนวคิดอะไรอีกแนวคิดฟิกฮุลเอาลาวียะคือเดิมทีวิชาฟิกเนี่ยเราก็จะมีฟิกแบบฟิกอิบาดะห์ไงฟิกอิบาดะคือฟิกที่เราใช้เดิมเนี่ยมันจะหมายฟิกอิบาดะต่อฮาเราความสะอาดละหมาดยังไงถือศีลอดยังไงจ่ายซะกาตยังไงไปทำฮัจญ์ยังไงตอนหลังเนี่ยซะยิดกุตุบเข้ามาแบ่งเขาบอกว่าฟิกเนี่ยมันต้องแบ่งมันมีฟิกฮุลอาร็อกกับฟิกฮุลฮารอกะดูเอาอีกแล้วซะยิดกุตุบบอกว่าปัญหาของเราณตอนนี้เนี่ยคือเราเรียนแต่ฟิกฮุลอาร็อกอะไรอย่างฟิกฮุลอาร็อกฟิกที่มันอยู่ในกระดาษดูเขาพูดฟิกฮุลเอาร็อกเนี่ยฟิกที่มันอยู่ในหนังสือเนี่ยนะพวกเลือดประจำเดือนยังไงมันไม่ทันโลกมันจะต้องมีฟิกฮุลฮารอกะอะไรฟิกฮุลฮารอกะวิชาฟิกที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการเคลื่อนไหวกอบกู้อุมมะห์ซึ่งตอนหลังพัฒนามาเป็นอีกศัพท์นึงว่าฟิกฮุลวาเกะหมายความว่าคนที่เป็นโต๊ะครูจะต้องเรียนฟิกอีกวิชาหนึ่งเฉพาะเลยคือฟิกว่าด้วยสถานการณ์โลกโซเวียตไปยึดที่ไหนอเมริกาไปทำอะไรไอ้ทรัมป์ไปทำอะไรเราต้องเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเวทีบรรยายปาเลสไตน์ฮามาสทำอะไรเห็นภาพไหมเราไม่ได้ไปเสร็จนะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้มีความรู้ต้องรู้แต่มันไม่ใช่เรื่องของประชาชนถ้าเอาประชาชนคนอาวามมาสนใจเรื่องนี้เนี่ยฟิตนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของผู้รู้ที่มีส่วนโดยตรงในการแก้ปัญหากับผู้นำรัฐแต่ไม่ใช่เอาเรื่องไปเนี่ยปันจัดมัจลิสเรื่องอะไรครับอนาคตของโลกมุสลิมหลังจากไบเดนเป็นผู้นำอะไรวะแล้วบ้านมึงอยู่ไหนวะอ๋อบ้านอยู่ที่ตะลุมันเนาะคุตบะห์วันอีดไปดูเรื่องสเปเรื่องให้พูดเยอะแยะไม่พูดที่มันเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่เนี่ยมุสลิมเราเวลาวันอีดเนี่ยผู้หญิงอวดโฉมผู้ชายก็ไปทำดันสามพวกนุกก็ทำบิดอะห์เข้ากูโบก็ไปอุตริกันเขาไม่เคยพูดกันวันอีดพูดเรื่องอะไรครับอนาคตของประชาชาติอิสลามจากชัยชนะในเลือกตั้งตุรกีพูดเรื่องแบบนี้พูดไปพูดมาแล้วก็ปันโอ้ซาอุนี่มันชั่วมันไปอยู่กับอเมริกาเดี๋ยวแกวันนั้นมีแต่แบบนี้น
ี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นงั้นเราจะบอกนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยบรรดาอุลามะซาลาฟีในประเทศซาอุจึงได้ออกมาเปิดโปงแนวทางของอิควานมุสลิมีนว่าเป็นแนวทางที่ไม่ตรงกับแนวทางซะลัฟโดยเฉพาะในหมวดของการแก้ไขปัญหาอุมมะห์นี้วิธีแก้ไขอุมมะห์ของเขามันไม่ตรงกับแนวทางซะลัฟฉะนั้นเวลาเราพูดหมวดอิควานเนี่ยอย่าไปหลงประเด็นว่าเออคนที่เป็นอิควานเนี่ยเขาก็มีอากีดะห์ในเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยเหมือนกับพวกเรานี่เขาก็ไม่ได้ตีความซิฟาตอัลเลาะห์เขาก็ไม่ได้ใช้อิลมุลกะลามแน่นอนเพราะเราไม่ได้ขัดแย้งกับเขาเรื่องนี้อิควานมุสลิมีเนี่ยมีแนวทางที่อินฮิรอฟมีแนวทางที่มันคาดเคลื่อนในหมวดมันฮัจในเรื่องแนวทางสำหรับการแก้ไขอุมมะห์โดยเฉพาะอย่างเจาะจงเลยในเรื่องการแก้ไขผู้นำที่มันอธรรมในด้านการปกครองแนวทางของเขาคือการใช้อาวุธต่อสู้นี่คือประเด็นที่ต้องเข้าใจนะครับนี่คือประเด็นที่ต้องเข้าใจนี่ผมเล่าอดีตมาจนถึงปัจจุบันแบบบรีฟเร็วๆนะหรือแวะอีกสักกลุ่มดิมจิฮาดียะจิฮาดียะญิฮาดียะห์เนี่ยมันคือกลุ่มที่เป็นเหมือนภาคต่อของอิควานอะยังไงดีล่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเดิมทีในประเทศซาอุเนี่ยกลุ่มที่เป็นพวกแนวหน้าของอิควานมุสลิมีในซาอุเนี่ยพวกนี้เนี่ยพยายามจะเผชิญหน้ากับผู้นำซาอุโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนโยบายที่ซาอุเนี่ยไปพึ่งพิงสหรัฐอเมริกาในทางการเมืองเยอะพวกนี้ก็ไม่พอใจแกนนำในยุคนั้นก็จะมีซัลมานอัลอาดะห์นาซิดอัลอุมัรนะซาฟัดอัลฮาวาลีอาอิดอัลกอร์นีเนี่ยถ้าใครศึกษาก็จะรู้จักชื่อพวกนี้ดีแต่หลังจากที่คนเหล่านี้โดนจับแล้วก็มีการประนีประนอมอ่ะเปลี่ยนแนวทางเนี่ยคนที่เคยสนับสนุนคนเหล่านี้เริ่มไม่พอใจกับที่พวกนี้เริ่มประนีประนอมกับผู้นำซาอุเลยเกิดเป็นแนวทางที่เรียกว่าจิฮาดียะขึ้นมาคือพวกที่มองว่าถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องใช้เรื่องของการจิฮาดเนี่ยให้มันแตกหักไปทั้งกับผู้นำซาอุแล้วก็แตกหักกับอเมริกามันจึงเป็นที่มาของอัลกออิดะห์ของอุซามะห์บินลาดินในเวลาต่อมาจนกลายเป็นฟิตนะห์ไปทั่วโลกถึงบัดนี้นะครับนี่จะได้ต้องเข้าใจนะเวลาเราชี้แจงอย่างเงี้ยไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังเนี่ยจะได้ทีเดียวจบจะได้ไม่ต้องมานั่งถามกันอีกว่ามันเป็นมากันยังไงเอาให้เข้าใจว่าแนวทางอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ในตั้งแต่ยุคของซอฮาบะห์มาจนถึงบัดนี้เนี่ยเราเผชิญหน้ากับคนที่เขามีสถานะเป็นมุสลิมน่ะแต่เขาไม่ได้ตามอุซูลรากฐานของชาวซะลัฟจริงๆและในอนาคตมันก็จะเกิดกลุ่มที่มันผิดเพี้ยนในเรื่องต่างๆเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาอีกฉะนั้นถ้าเราจับหลักไม่ได้ว่าความเป็นอะห์ลิสซุนนะห์หรือความเป็นซะลาฟีเนี่ยมันมีหลักยึดที่สำคัญคือเรื่องอะไรเราจับหลักไม่ได้เราใช้ความรู้สึกว่าซะลาฟคือแบบนี้ซะลาฟคืออย่างนั้นซะลาฟคืออย่างนี้มันก็มั่วซั่วไปหมดคนที่มีแนวคิดคนล้มผู้นำแต่ว่าภาพลักษณ์เขาดีเราก็จับเขาเป็นซะลาฟเพราะเราไม่รู้จักหลักของซะลาฟมันถึงได้เป็นปัญหานี่ไงมันมีคนน่ะมันใช้คำพูดว่าโอ้ยแนวทางซะลัฟเนี่ยใครมันก็อยากเป็นกันหมดแหละแต่ที่เขาไม่ค่อยอยากเรียกตัวเองว่าซะลัฟเพราะว่าซะลาฟีเนี่ยโดยมากมารยาทไม่ดีเห็นไหมผมบอกไปแล้วว่าคนมารยาทไม่ดีมีกันในทุกแนวทางเกิดมาไม่เคยเห็นอาชัยรอมารยาทไม่ดีเห็นไหมเคยเห็นไหมอาชัยรอมารยาทไม่ดีฮะเคยเห็นไหมเคยเห็นซูฟีมารยาทไม่ดีเห็นไหมมีไหมมีเยอะแยะครับชีอะห์มารยาทไม่ดีมีไหมมีเอควานมารยาทไม่ดีมีไหมสาวว่ามีมากกว่าใครเพื่อนอีกเพราะว่า YouTube นี่เต็มไปหมดเลยถุยน้ำลายใส่ชาวบ้านให้ข้อหาคนไปโต๊ะครูยิวด่าทอขนาดเส้นเคราของคนว่าสั้นเหมือนกับหางหมาอะไรก็เห็นกันอยู่แต่บางคนแค่ทำตาบอดหนึ่งข้างมองไม่เห็นไงแต่ดันผลิตวาทกรรมว่าซะลาฟีมารยาทไม่ดีโดยไปเอาคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ที่ไม่สบอารมณ์มาเป็นประเด็นทั้งที่มันมีกันทุกกลุ่มประเด็นคือถ้าเราบอกว่าเราอยากจะตามแนวทางซะลัฟเนี่ยแนวทางซะลัฟที่เราต้องคุยกันเพราะมันเป็นจุดที่ขัดแย้งกันว่าซะลัฟคืออะไรเนี่ยคืออุซูลซะลัฟประเด็นมันอยู่ตรงนี้คืออุซูลซะลัฟประเด็นมันอยู่ตรงนี้เราไม่เถียงกันหรอกเรื่องความเข้มขัดของซะลัฟในละหมาดฮัจญ์ทั้งคืนเนี่ยอันนั้นไม่มีใครเถียงใครพูดไปก็ไม่มีใครเถียงจุดที่เถียงกันอยู่เนี่ยคืออุซูลซะลัฟในเรื่องอากีดะห์ที่แบ่งกันระหว่างซะลาฟีกับไม่ใช่ซะลาฟีเนี่ยมันเรื่องอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าจะพูดให้มันตรงเป้าณตอนนี้ก็คือซะลาฟีกับอิควานีเนี่ยแบ่งกันยังไงพูดเรื่องนี้ให้มันชัดจะได้ไม่ต้องงงว่าอยากจะเป็นซะลาฟกันหมดอะไรเงี้ยคุยให้ชัดว่าแนวทางซะลาฟกับแนวทางอิควานเนี่ยแนวทางเดียวกันไหมตอบ
คำถามแนวทางซะลัฟกับแนวทางอิควานแนวทางเดียวกันหรือไม่ท่านตอบถ้าท่านมองแนวทางเดียวกันตอบถ้าตอบว่าไม่ใช่แนวทางเดียวกันก็ตอบเอาให้มันชัดย้ำอีกครั้งคำถามคือแนวทางซะลาฟีกับแนวทางอิควานีเนี่ยแนวทางเดียวกันไหมถ้าแนวทางเดียวกันจบไม่ต้องคุยอะไรกันต่อเพราะชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่ซะลาฟีในสายตาท่านเพราะว่าเราไม่ได้ตรงกับอิควานมุสลิมแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่แนวทางอิควานมันไม่ใช่แนวทางของซะลาฟีมันคนละแนวทางกันเอาเขาแบ่งกันเรื่องอะไรเขาไม่ตรงกันเรื่องอะไรเขาไม่ตรงกันเรื่องอะไรและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วนะว่าแนวทางอิควานมีอะไรที่ไม่ตรงกันในทางซะลาฟใครบ้างอะที่ยึดสิ่งที่ท่านว่าไม่ตรงกันในทางซะลาฟเรื่องนั้นๆอะใครบ้างไม่เห็นแล้วในสังคมอะนะไม่เห็นอะอย่างนั้นเป็นต้นอันนี้มันจะได้เข้าใจนะครับส่วนแต่ละแนวทางในสมาชิกแต่ละคนเนี่ยใครจะมีพฤติกรรมบกพร่องแค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงนะว่ากันไปเถอะอันนั้นก็ว่ากันจะไปตักเตือนจะไปแก้ไขก็ว่ากันต่อไปจะไปสอนอะไรก็สอนกันนะครับแต่หลักที่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก็คือฐานที่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยตกลงซะลัฟเขาเป็นยังไงเราเนี่ยขัดแย้งกับพวกอาชัยเอรอเนี่ยมันรู้เรื่องว่าขัดกันเรื่องอะไรไงมันไม่กักกันอาชัยเอรอก็ชัดเจนว่าเขาจะเอาอะไรเราก็ชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรอะกีดะห์เกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยหัวเรื่องใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮ์อยู่ไหนอาชัยเอรอก็ชัดเจนอัลลอฮ์ไม่อยู่ในและไม่อยู่นอกมักลุกในอะกีดะห์เขาอัลลอฮ์ไม่ทรงอยู่ในมักลุกแล้วก็ไม่อยู่นอกมักลุกไม่บนไม่ล่างไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังอันนั้นอะกีดะห์เขาส่วนเราชัดเจนอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือมักลุกพอมันได้จุดที่มันเป็นจุดขัดแย้งที่แบ่งกันว่าอันนี้ไม่ตรงกันมันต้องมีสักอันนึงที่ตรงกับซะลัฟมันจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าอ่ะงั้นมาดูสิซะลัฟเขาว่าในเรื่องนี้อย่างไรแต่มันจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วท่านบอกชัยรอคนนั้นเนี่ยเขาบริจาคเยอะมากเขาละหมาดทั้งคืนเลยไปเอาเรื่องแบบนี้มาทำให้งงอ่ะมาทำให้สับสนเห็นไหมเคยเห็นไหมซูฟีถือลูกตัสเบะที่มือตลอดเลยเคยเห็นใช่ไหมพวกซูฟีจะต้องถือตลอดแล้วก็ซิกเกตไปเขาทำการซิกรุลละเนี่ยเขากับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเนียดอย่างไรอีคลามอีคลามเรื่องของเราไม่ยุ่งแต่ประเด็นคือความเป็นซูฟีของเขาเนี่ยที่เขามีเรื่องการถือครูมีเรื่องของการถือตอริกอมีเรื่องของการหมกมุ่นอยู่กับกูโบนะมีเรื่องของการสละโลกเนี่ยอันเนี้ยซุนนะไหมแนวทางซะลัฟไหมอย่ามาเบี่ยงประเด็นอันเนี้ยแนวทางซะลัฟไหมโอ้ซูฟีคนนั้นเขายาวพอหันมาดูซะลาฟีคนนี้เขาสั้นเฮ้ยไม่ใช่ประเด็นนึกออกไหมไม่ใช่ประเด็นอันนั้นก็ว่ากันไปเถอะซูฟีเขาสั้นมีไหมมีมีไหมมีซาลาฟีเขายาวมีไหมมีนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้หลักในการพิจารณาง่ายๆสั้นๆเท่านี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะงงกันอีกแล้วว่าแนวทางซาลาฟเนี่ยเป็นกันยังไงนะครับอ่ะถ้าพี่น้องอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องนี้ให้มันลึกขึ้นก็ฝากไปแนะนำนะครับฝากให้ไปติดตามซีรีส์ฮะดิษญิบรีลของผมฮะดิษนบีว่าด้วยหลักศรัทธาเนี่ยมันจะมีสาระรายละเอียดเชิงลึกที่มากกว่านี้เวลาเราบรรยายเวทีแบบนี้เนี่ยด้วยกับเวลามันไม่พอสำหรับการลงทุกรายละเอียดนะครับวันนี้ก็ขอจบการมอบความรู้ให้แก่พี่น้องทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์